สวัสดีครับผมบ่าวเหนือสาวอีสานพากินพาเที่ยววันนี้บ่าวเหนือสาวอีสานได้มาเข้ามาในตลาดอีกแล้วครับก็เลยมาเจอร้านกาแฟของบ่าวเหนือสาวอีสานนี่แพ็คตาบังร้านกาแฟครับบรรยากาศหน้าร้านเป็นแบบนี้ครับนี่นะสาวอีสานอยู่ข้างในครับสาวอีสานสร้างแล้วเฮ้ยมานั่งกินกาแฟกันเขียนร้านกาแฟเนี่ยวะของบ้านเลยสารสารเลยเนาะบุ๊คเมนของเขาเอิ้นบ้านประชาชนดีเขาเอิ้นนี่ชื่อร้านเลยแพ็กตาบังเนี่ยนี่แพ็กก็ผีเลยไหมเขาพออ่านมาแพ็กผีเขาเนี่ยภาษาอังกฤษมาอย่างถ้าเป็นภาษาจีนภาษาอีสานอ่านภาษาแกมาเทียบเลยนะเป็นร้านกาแฟถูกนี่เนาะราคาเนาะสาวสาวเนาะฮะราคาสาวสาวเท่านี้แหละสาวสาวเอาแบบธรรมดา 2,800 นี่เมนูชาเขียวราคาคิดเนี่ยจะเบอร์เหนือมีครับ2,000เออคือทางอยู่อีกที่ก็ทางประเทศสถานะเจ็ดสันสังคมเองไอ้ท่านชอบโมเบกเหรอเท่าไหร่นี่ตั้งแต่กี่ตั้งแต่ก็1,500บาทคนเกาหลีมาซื้อยังรู้จักอย่างดิแต่ละครั้งว่าเขียนผิดยังคนคิดเนื้อน้ำเสียงคนว่าคนคิดผิดวันนี้วันฝนตกพี่น้องเลยนี่มาจากเมืองคนจากเมืองวันนี้ก็เป็นอารมณ์ขาดได้ดีกายว่าขาดอารมณ์ดีกายนี่ขาดอะไรขาดอะไรคนถามมาว่าปั้นน้ำแข็งเหนือน้ำแข็งปั้นบอกเที่ยวเที่ยวมั้งเรื่องบอกว่าปั้นพี่น้องเอาไม่เท่ากันอืมอันนี้จะเป็นตัวปังในฮานายสลัดปังอยู่นี่2,000สลัดปังนั้นสุดแซ่บชิปังแต่ทำได้ใจเงินเหรอบอกแล้วค่ะว่าตัวเราจับอยู่แต่ว่าอร่อยอร่อยนะครับนี่นะมีถึงช้าช้าปั่นเพิ่มไอศครีมเนี่ย 3,500 ถ้าไม่ใช่ไอศครีม 3,000 นี่เลยแล้วกันถ้าว่าอยู่ชั้น700กว่าอยู่ที่นี่นะผมจะขอเจ้าตัวเกียร์สาวสารพ่อมูกบ้างเหนือนี่มาเหนื่อยกินกาแฟครับออกจากห้องบ้านท่านได้กินกาแฟเทศสารนั่นไม่ต้องมีจังบริการตัวเองแค่เกือบทุกร้านเป็นสิ้นละเดี๋ยววะเมื่อกี้มันถามเข้ามาเหรอคาร่าเจียวเอาคาร่าแล้วก็ซื้อปิดปั้นแบบปั้นบ่หรือว่าเป็นก้อนจะเป็นน้ำแข็งก้อนที่ไอซื้อซื้อแซ่บๆสารสารการบุกไปทำการกันเห็นเงินเสียสาวสารไม่ค่อยได้ถือเงินสาวสารเงินเสียอะไรมีแต่เหรียญครับสาวสารเก็บไปในความรู้นะถ้าพูดเลยที่กินกาแฟนะคะถูกเป็นชาเขียวชาไทยร้านนี้ด้วยสาวสารเนาะมันจะมีสัญลักษณ์ที่มีเป็นชาทั่วเกาหลีเลยจ้ะชาทั่วเกาหลีถูกมันกับมันกับแซ่บมันกับถือเพราะมันจะมันถือขอร้านเองอืมกินแล้วเหรอแล้วกินมาแล้วนี่บอกราคาก่อนของไอ้แก้วเท่าไหร่ของบะหมี่แก้ว2,000
อังกฤษเท่าไหร่2,000เฟยีเฟยี2,000กับเป็นไทยเดี๋ยวนี้ประมาณ50 50บาทของจาริสานี่2,800เป็นโกโก้ปั้นผสมกล้วยประมาณ2,800 3,000 2,800ไม่ใช่เอ็นดี2,800ประมาณสมมุติคิดที่3,000กับ80บาทนะ80บาท80บาทประมาณ80บาทนี่50อันนี้50บาทเมื่อนี้รวมแล้ว100กว่าบาท50 80 130 180บาทโอ้เคลื่อนย้ายได้ขนาดนั้นน้องบดนี้180ของการกัดเหรอโทรนะเพิ่งเมื่อเหลือกัดของเราแต่ชื่อลูกสังเกตต้องบิ๊กอะบิ๊กเอาบิ๊กเอาเดี๋ยวหน่อยใช่ป่ะเป็นคืออย่างก็เซนวิชอ่ะอืมบอกไม่ละเป็นคือเซนวิชอืมไม่ยุ่งเป็นกาแฟเป็นยังไงก่อนคนจะเสิร์ฟจะร่างกาแฟในเกาหลีเขาใจเงินก่อนแล้วคนจะสีวางไว้ในคอมพิวเตอร์เขาก็ย่างไปเอาเองกินหมดแล้วเขาก็เอาเก็บนี่เก็บทุกอย่างไปล้างหน้าคอมพิวเตอร์ร้านกาแฟนี่คือเป็นร้านแบบง่ายๆด้วยอาจารย์เนาะถ้าพูดง่ายมันบ่ค่อยในร้านบ่ค่อยอยู่เท่าไหร่เหมือนเนาะมันเป็นกาแฟนั่งดูดถ้าเป็นร้านกาแฟที่เพิ่นมานั่งกินกันแบบเล่นคอมนี่ก็ได้นั่นแห้งเนาะนั่นเวลานักการงานสั่งเพิ่นชักเวลานั่งทำแม่นอยู่ร่างมันถูกมันแล้วเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นร้านที่เราไปนั่งมาเสกงานอย่างนั้นกับเพลงเขานั่งหัวต้องชัดเหมือนเซมิทไม่เป็นหรอกเหมือนใส่เซมิทคนหลีกก็ดูนะดูเบิ่งนะครับน่าเลยคนนี้เม็ดอย่างนี้ได้ก็โทษเนี่ยแต่ของไอ้คนนี้เป็นเจ้าของเจ้าของเป็นไทยอะไรมีรูปเราโอ้เราดังเลยสายฉันเคยเห็นเอาทีวีเอาคนแรกเลยก็มึงเนาะเขาหัวเนาะนี่เหมือนกันแดงของร้านโอ้โหบ่แม่นแล้วครับเดี๋ยวนี้มันถึงเวลา11โมงครึ่งแล้วเนาะ5โมงครึ่งแล้วเปิดร้าน10โมงตัวนี้เราบรรยากาศในร้านนะสาวจันเนาะมันก็จะมีราคามีรูปภาพมีอย่างติดในร้านเป็นบ่ถ้ามันใช้ชีวิตอยู่เกาหลีหรือมาเที่ยวเกาหลีถึงพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เกาหลีในปัจจุบันนี้นะถ้า
าษาอังกฤษเริ่มเข้ามาแล้วเป็นเมนูเป็นอย่างจะมีภาษาอังกฤษควบมากับภาษาเกาหลีนะมันจะหรือว่าพวกภาษาอังกฤษว่าจําเป็นดูจะความกล้าจ้ะนิ้วเขานี่ซี่เข้าไปเลยมันมีราคามันก็มีราคาใช่ไหมนะครับเขาซี่เอาเลยพนักงานก็เดียวเบิ้งเพื่อจะบอกให้ใจเงินเลยเขาเป็นกับมีโต๊ะมีอย่างหนังหน่อยหนึ่งมีสองโต๊ะสามโต๊ะแบบนั้นคนเกาหลีแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีอยู่แค่ประมาณ 3% เท่านั้นแหละที่บริษัทสัตว์เวลาลูกค้าจ่ายเงินนะแม่นเนาะเขาจ่ายไปมึงไม่ต้องหัวว่าเออเขาคิดเกินนั่นเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาแค่ชิบคิดเลยคิดเกินเลยเขาซื่อสัตย์ดูคนเกาหลีจะถือไปน้ำเลยสาวจ๋าเกาะไปคืนนี่เขาอาจารย์ว่าเป้นะอาจารย์ถือแต่นี่เลือกกาแฟถือไปมาบายไปออกไปข้างนอกครับวันนี้นอกบรรยากาศหน้าร้านจิมเหมือนไทยจักกี้นะครับอยู่ในตัวเมืองที่คนสั่งถามว่าเวลาพวกพี่ไปไทยในร้านไปไทยอย่างไรจะเพื่อนบวาบอกเนี่ยมันที่มีสัญลักษณ์บอกที่นี่เด้อย่างร้านนี้จะบอกว่ามีไวไฟจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ห้ามเอามาเข้าไปห้ามซื้อของกินจากข้างนอกเข้ามากินแล้วถ้าร้านไหนที่เพื่อนบอกให้ถ่ายกล้องไหนจะมันที่มีรูปกล้องอยู่นี่แล้วก็กากระบาดทับแบบที่เลยห้ามถ่ายกล้องก็ได้คือเพื่อนบอกอนุญาตเนาะแต่ร้านนี้ก็เป็นอย่างครับบรรยากาศมันก็จะเป็นร้านแบบที่นี่ยี่ห้อต่างมันเนาะร้านนั้นนั่นถ้าเพื่อนอยากกินชาเขียวอยากกินชาไข่มุกก็จะสัญลักษณ์แบบที่น่ะถือในเกาหลีนะเป็นชายร้านนี้จะถือกว่าร้านอื่นเลยครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในคลิปนี้ด้วยเนาะคลิปง่ายๆก็คลิปมากินกาแฟกินกาแฟก็ต้องการเนาะพี่ก็อยากเห็นร้านกาแฟในเกาหลีมันเป็นแบบไหนเขามาซื้อจังใดกาแฟที่แตกต่างแต่ถ้าสาววิสาขาเบ้าเหนือไปเที่ยวกับเจ้าแก่น่ะจ้ะเพื่อนที่เขาจะร่างกาแฟแพงๆแต่เรากับฟีมือก็บอกตรงๆเลยฟีมือมื้อนั้นสู้นี่สู้นี่บ่ได้เลยเป็นกาแฟที่แบบบ่แซ่บจ้ะถ้าไปกับเจ้าแก่น่ะจะแก่ชอบกินกาแฟแบบนั้นครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับติดตามที่ว่ามีอย่างนี้เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนร่ำรวยเงินทองมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีครับผม